างมาไกลแสนไกลเพื่อตามหาวิธีรักษาระบบทุนนิยมที่กำลังประสบวิกฤตอยู่บางทีคุณอาจจะเห็นว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การเดินทางของพวกเราได้พบคุณค่าที่พวกเราทำหายไประหว่างใช้ชีวิตอยู่ในระบบทุนนิยมที่กำลังจะเจ๊งใบหน้าที่แท้จริงของระบบทุนนิยมที่เราได้เห็นน่าตกใจมากในสหรัฐอเมริกาสัญลักษณ์แห่งระบบทุนนิยมกลับมีเสียงร่ำร้องของเด็กที่กำลังหิวโหยพ่อที่ไม่มีงานทำต้องหลั่งน้ำตาเพราะไม่สามารถปกป้องครอบครัวของตัวเองได้คนกลางที่ต้องกลายเป็นคนไร้บ้านในชั่วข้ามคืนมีแต่ความสิ้นหวังเมื่อปาร์ตี้แห่งเงินเริ่มต้นขึ้นมังกรอย่างประเทศจีนก็พังงาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่แม่ที่เพิ่งคลอดลูกกลับต้องขายนมตัวเองเพื่อให้ลูกคนอื่นกินเพื่อให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ระบบทุนนิยมวิ่งทะยานมาเรื่อยๆโดยไร้เบรกจนเริ่มเจ๊งทุกคนจึงต้องริ่นรนใช้ชีวิตภาพที่เราเห็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วความรับของการอยู่ร่วมกันยังมีความสุขคืออะไรสิ่งที่ทำให้คนบนเกาะแสนห่างไกลมีความสุขคืออะไรสิ่งนั้นคือความร่วมมือร่วมใจและการแบ่งปันกันอย่างจริงใจนอกจากนี้พวกเขายังมีหัวหน้าที่ไม่ยอมให้ใครถูกโดดเดี่ยวอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่คุณค่าในอดีตที่เอากลับคืนมาไม่ได้แต่เป็นคุณค่าแห่งอนาคตที่เราจะต้องหาให้เจอตอนนี้ระบบทุนนิยมกำลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่และชาวอรุตะถามเราว่าอรุภาไม่สามารถใช้ในโลกระบบทุนนิยมนี้ได้จริงๆนั่นหรือ